5ที่เที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยและนี่คือที่แรกของเราแหลมกระทิงค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะจะบอกว่าที่นี่วิวสวยมากนะคะแลกกับการเดินเดินแล้วก็เดินนะคะบนหินแล้วก็หญ้านะคะเดินค่อนข้างยากแนะนำให้เอารองเท้าที่ไม่ลื่นมาเดินนะคะจะได้เดินอย่างปลอดภัยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกลับบ้านค่ะและที่ต่อไปนะคะก็คือย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะชอบที่นี่มากนะคะเพราะว่าเราอยากมาชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสนะคะชิโนแปลว่าจีนโปรตุกีสคือโปรตุเกสนะคะการผสมผสานอย่างลงตัวทำให้ประตูหน้าต่างนะคะโทนสีแล้วก็รูปแบบสวยงามมากๆเลยค่ะและห้ามพลาดกับการดำน้ำ3เกาะนะคะของภูเก็ตที่เราไปนะคะก็คือเกาะไม้ท่อนเกาะราชาใหญ่แล้วก็เกาะเฮค่ะเราซื้อแพ็กเกจไปนะคะก็จะมีอาหารกลางวันให้นะคะมีรถรับส่งไปกับโรงแรมค่ะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็น้ำอัดลมบนเรือค่ะในแพ็กเกจนะคะเขาก็จะพาไปเที่ยวที่กาฮังบีชนะคะไปพักผ่อนนะคะเราสามารถที่จะพายเรือคายักเล่นพาราเซลหรือเล่นบานาน่าโบ๊ทได้นะคะโดยจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือจากในแพ็กเกจได้ค่ะและที่ที่4นะคะก็คือหาดป่าตองค่ะหาดสวยน้ำใสชอบมากๆเลยค่ะและที่ที่5นะคะคือหาดไม้ขาวนะคะเรามาเพื่อที่จะชมวิวเครื่องบินค่ะก่อนอื่นจอดรถที่ลานนะคะแล้วก็ใช้บริการพี่ๆเขานะคะคนละ20บาทค่ะช่วงที่เราไปนะคะฝนตกด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้รูปกับเครื่องบินสวยๆเลยค่ะเนื่องจากน่าจะเป็นเพราะทัศนวิสัยแล้วก็ทิศทางลมที่เปลี่ยนนะคะเครื่องบินก็เลยต้องไปลงอีกฝั่งนึงค่ะเราก็จะได้รูปประมาณนี้ค่ะถึงยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะระหว่างทางเราได้เก็บเกี่ยวความสุขความสนุกสนานหากใครว่างก็มาเที่ยวภูเก็ตกันนะคะ5ที่ที่ก้อยแนะนำไปก้อยว่าก้อยชอบทุกที่เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ